รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราวันนี้เรามีวัตถุดิบแสนอร่อยคือหอยเชลล์ซึ่งปัจจุบันหาซื้อง่ายมากเอามาทำแบบพาสต้าที่เป็นรสชาติไทยๆหน่อยไหมเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยถ้ามีของความเผ็ดนิดนึงก็จะทำให้กินง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นเขาบอกว่าปกติ1คนกินเนี่ยจะใช้ประมาณหัวแม่โป้งคือความหนาของเส้นเนี่ยเท่ากับหัวแม่โป้งแต่ว่าวันนี้เราสองคนตัวใหญ่ไม่อย่าใช้คำว่าเราโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตะตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ครับฟู้ดไฟโตะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวครับผมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆแต่ช่วงนี้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่หน้ากากเขาบอกว่าวันนี้มีหอยเชลล์สวยๆมาให้เราสวยจริงเปล่าไม่ใช่มาถึงตัวตรงนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มันบอกว่าหอยเชลล์สวยผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับโจทย์ของเราวันนี้เรามีวัตถุดิบแสนอร่อยคือหอยเชลล์ซึ่งปัจจุบันหาซื้อง่ายมากถ้าคุณไปตลาดไม่ได้ปัจจุบันซูเปอร์มาร์เก็ตมีโปรเซนแล้วเป็นแบบแช่แข็งซื้อมาตุนไว้ได้นะครับก็อยากกินอาหารทะเลแบบดีๆแบบนี้ก็สามารถซื้อมาเก็บไว้โอเคเราจะหอยเชลล์มาทำอะไรกันดีผมเป่ายิ้มชุบก่อนดีกว่าได้ผมอยากรู้ว่าแบบในทางของคุณอยากทำอะไร1 2 3มีหอยเชลล์แช่แข็งแล้วครับอะไรที่หาซื้อง่ายๆที่บ้านน้ำพริกแกงซองเส้นแห้งพาสต้าเอามาทำแบบพาสต้าที่เป็นรสชาติไทยๆหน่อยไหมเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยถ้ามีของความเผ็ดนิดนึงก็จะทำให้กินง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นบางคนอาหารทะเลกินเปล่าๆหรือว่าอย่างเงี้ยอาจจะคาวมีกลิ่นเฉพาะแต่ถ้ามีเครื่องแกงแบบไทยๆแล้วรสชาติเผ็ดร้อนจะกินง่ายขึ้นเข้ากันดีกับเมนูในวันนี้เลยนะครับเมนูอะไรหรอเมนูในวันนี้ก็คือพาสต้าชูชีหอยเชลครับใครเป็นคนทำนะก็เป่ายิ้มชุบไปแล้วนี่เอาหรออ๋อผมเป็นคนทำนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าเจ๊สั่งผมทำเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนนะครับเมนูในวันนี้ขอเสนอพาสต้าชูชีหอยเชลโจทย์ในการทำในครั้งนี้ก็คือหอยเชลที่มีเนื้อแน่นและชุ่มฉ่ำที่นำไปจี่จนสุกกำลังดีทานพร้อมกับเส้นสปาเกตตี้ที่คลุกเคล้าเข้ากับชูชีสไตล์ไทยรสชาติกลมกล่อมจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับพาสต้าชูชีหอยเชลครับวันนี้เราจะเลือกเส้นเป็นเส้นสปาเกตตี้ผมต้องทำยังไงบ้างครับเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องมีติดบ้านไว้อยู่แล้วไม่เป็นเส้นรูปแบบไหนเพราะว่าของแห้งเก็บง่ายเก็บได้นานวิธีการทำต้มเส้นต้มเส้นครับเวลาดูเนี่ยว่าเส้นแต่ละตัวสุกกี่นาทีไม่ต้องกะเองไม่ต้องเหรอครับง่ายๆสุดดูหลังซองอ่ะโถผมคิดว่าคุณเก๋าเกมที่ไหนได้คุณก็ต้องอ่านฉลากเหมือนกันใช่สิเพราะว่าแต่ละเส้นคือยังไงเส้นแต่ละยี่ห้อก็สุกไม่เท่ากันแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องใส่เกลือลงไปในน้ำต้องใส่เกลือลงไปในน้ำนะฮะเกลือเนี่ยจะทำให้เส้นของเรามีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นน้ำเดือดๆใส่เกลือแล้วค่อยใส่เส้นลงไปเกลือป่นนะครับจากนั้นก็ใส่เส้นลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นเส้นสปาเกตตี้เขาบอกว่าปกติ1คนกินเนี่ยจะใช้ประมาณหัวแม่โป้งคือความหนาของเส้นเนี่ยเท่ากับหัวแม่โป้งแต่ว่าวันนี้เรา2คนตัวใหญ่ไม่อย่าใช้คำว่าเราโอเคได้ไงครับเชฟจากนั้นนะคะเดี๋ยวเขาเส้นเขาจะค่อยๆยุบลงไปครับแล้วคุณก็คนเขาเป็นระยะเพื่อป้องกันเส้นติดกันด้วยความที่วันนี้เราจะผัดเลยเราก็ไม่ต้องเอาเส้นขึ้นมาน็อกน้ำเย็นเอาไม่ต้องวิธีการของเราคือต้มร้อนๆแล้วผัดเลยดีกว่าแบบนี้ง่ายกว่าแล้วแต่ความชอบจากนั้นอีกหนึ่งกระทะนะคะเราจะจี่หอยเชลล์ครับผมด้วยความที่หอยเชลล์ที่เราซื้อมาเป็นหอยเชลล์แช่แข็งเนาะผมคิดว่าคุณได้หอยเชลล์แบบสดๆมาเวลาแบบนี้ซื้ออะไรติดบ้านไว้เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงว่าเขาอยู่ได้นานไหมอะไรเนี่ยตอนแรกบอกโฮตาเตะซาชิมิเกรดนะเท็ดดี้วันนี้เตรียมท้องไว้เลยใครเราพูดเหรอเออ
เขาบอกว่าวันนี้มีหอยเชลล์สวยๆมาให้เราสวยจริงเปล่าไม่ใช่มาถึงตัวเท่านี้อย่างเงี้ยแล้วก็มันบอกว่าหอยเชลล์สวยผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับไม่เคยเราจะเอาหอยเชลล์ของเราเนี่ยนะคะซับเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรก็เราต้องการจี่เขาใช่ไหมคะเราอยากให้หอยเชลล์ของเราเนี่ยผิวข้างนึงแบบกรอบๆหน่อยเราก็จะสับให้แห้งเพราะว่าถ้ามีความชื้นปุ๊บเนี่ยสีไม่ขึ้นสีก็จะไม่ขึ้นไม่น่ากินเหมือนทำสเต็กกับเทดดี้เทดดี้ชอบทำนี่ไม่ทำผมกินอย่างเดียวก็คือให้ผิวของเขาแห้งหน่อยสับตักแดดได้ไหมครับอย่างนี้ล้อเล่นล้อเล่นบ่อยๆระวังคุณนานาไม่ปลื้มเอานะครับคุณเทดดี้ขั้นตอนนี้เราก็จะซับน้ำออกจากหอยเชลล์จนแห้งครับอ่ะยังไงครับพอคุณซับจนหอยเชลล์แห้งแล้วเราก็โรยเกลือพริกไทยลงไปบนหอยเชลล์เราอันนี้คือเป็นการปรุงรสเขาสีองสีอิ้วอะไรไม่ได้หรอก็สีอิ้วไม่มีความแฉะไงเราไปใส่ในเครื่องปรุงเราดีกว่าในน้ำชูชีเราดีกว่าอาหารทะเลมีความเค็มเพราะฉะนั้นก็อย่าโรยเกลือเยอะคุณแอบชิมก่อนหรือเปล่าคุณเลยรู้มันชิมได้เหรออ้าวใครจะไปรู้ล่ะแต่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวนี้คุณภาพอาหารทะเลแช่แข็งบ้านเราดีมากก็คือปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยทั้ง2ด้านใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องเค็มก็ต้องระวังนะอ่ะตั้งกระทะร้อนๆนะคะครับวันนี้เราใช้มรกตไลท์ค่ะจะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยใช้นิดเดียวพอเรียกได้ว่าขวดนี้เนี่ยได้ทั้งทอดและผัดใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเรามาจี่ตัวหอยเชลล์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาผัดต่อได้ในส่วนของตัวฉู่ฉี่กระทะร้อนๆนะฮะใส่น้ำมันปุ๊บตัวหอยเชลล์แห้งๆอย่างนี้นี่โหสวยงามแน่นอนอาหารทะเลมันมักจะแบบสุกไวเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไฟแรงแล้วก็จี่ได้ช่วงหน้ากับพาสต้าชูชีหอยเชลล์กับขั้นตอนของการปรุงชูชีให้มีรสชาติกลมกล่อมน่าทานห้ามพลาดนะครับเราผัดน้ำพริกแกงเผ็ดกับน้ำมันของเรานะคะจนน้ำพริกแกงเผ็ดของเราหอมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมกะทิค่ะครับผมค่อยๆผัดเข้าไปนะในความจริงหน้าที่นี้ต้องเป็นเขานี่นะสำหรับก็ได้ผมนี่รับหน้าที่สำคัญนี่คุณช้าเส้นผมนี่จะเกินโอเวอร์คุกไปหลายๆคนน่ะเขาเรียกว่าติดใจกับฉู่ฉี่ที่ขรุขระหน่อยๆเข้มข้นหอมกะทิหอมพริกแกงอันนี้แหละทำง่ายๆตามนี้เลยได้เลยใช่ไหมฮะพTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศThank you.
ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูพาสต้าชูชีหอยเชลเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยหอยเชลชิ้นโตที่ได้นำไปจีนั้นก็สุกได้ที่แล้วครับขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการปรุงชูชีจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับหลังจากหน้าของเขาสวยแล้วเนี่ยนะคะเรากลับด้านเขาแล้วก็เอาขึ้นเขาก็จะยังมีความร้อนอยู่ข้างในเขาก็จะสุกต่ออ๋อเขาไปสามารถไปสุกต่อข้างนอกได้ใช่ใช่ใช่จากนั้นก็นำหอยเชลลงไปจีบนกระทะจนกระทั่งสุก2ด้านครับพอสีของหอยเชลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็พลิกฝั่งย่างได้เลยครับโหสวยงามครับก็ง่ายๆก็คือเอาให้เขาขึ้นสีเกรียมๆแบบนี้ก่อนทั้ง2ด้านแหละขึ้นสีนิดหน่อยก่อนค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ยกลงมาเลยความร้อนของเขาก็จะยังมีอยู่หอยเชลเราก็จะอร่อยไม่สุกจนแห้งเราได้หอยเชลแล้วนะคะเดี๋ยวเรายกหอยเชลขึ้นมาวางไว้ก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้กระทะใบเดิมนี่แหละค่ะทำชูชีต่อเราเชื่อว่าหลายคนบอกอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ต้องอาศัยความละเมียดละไมครับแต่ด้วยความที่วันนี้เราอยู่บ้านอะเราอยู่บ้านอะไรก็ได้ที่ของง่ายๆและอร่อยเนี่ยน้ำพริกแกงติดบ้านไว้แบบเนี้ยน้ำพริกแกงเผ็ดห่อเดียวแบบนี้นะคะทำอะไรได้ตั้งหลายเมนูเดี๋ยวเราจะเอาน้ำพริกแกงเผ็ดมาทำชูชีกันวันนี้ใช้น้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบค่ะครับผมจับนิดนึงได้ครับจากนั้นก็นำน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมครับเอาละครับอันนี้ก็คือเมื่อกี้เรายกหอยเชลออกเนาะน้ำมันที่เหลืออยู่ก็สามารถนำมาผัดกับพริกแกงเผ็ดของโลโบค่ะได้เลยเราผัดน้ำพริกแกงเผ็ดกับน้ำมันของเรานะคะจนน้ำพริกแกงเผ็ดของเราหอมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมกะทิค่ะครับผมโอเคของผมเนี่ยใกล้ได้แล้วนะฮะอันนี้เส้นสปาเกตตี้ของเราไม่ถึง10นาทีนะครับตามข้างซองบอกเลยบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมหม้อแบบนี้นะครับสะดวกใช้ง่ายแล้วก็เนี่ยขนาดกว้างถึง20เซนติเมตรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือหม้อหุงต้มไวทลักษ์3ชั้นขนาด20เซนติเมตรตราหัวมะลายนะฮะใช้งานง่ายแล้วก็ร้อนเร็วด้วยค่ะครับเอาละครับหลังจากเราผัดพริกแกงจนหอมนะครับเราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับค่อยๆผัดเข้าไปเนาะไอ้ความจริงหน้าที่นี้ต้องเป็นเขาเนี่ยสำหรับก็ได้ผมนี่รับหน้าที่สำคัญมีคุณช้าเส้นผมนี่จะเกินโอเวอร์คุกไปนะหลายๆคนน่ะเขาเรียกว่าติดใจกับชูชีที่ขรุขระหน่อยๆเข้มข้นหอมกะทิหอมพริกแกงอันนี้แหละทำง่ายๆตามนี้เลยได้เลยนะฮะพอโอเคชูชีของเราปรุงรสยังไงบ้างครับเราจะมีเค็มกับหวานแต่หวานวันนี้มีความน่าสนใจค่ะเราสองคนใช้มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวก็ปรุงรสหวานด้วยอันนี้นะครับมิตรผลไลท์ชูการ์จากนั้นเราใส่เกลือป่นค่ะเราอยากให้สีมันสวยๆโอเคอ่ะเรียบร้อยจากนั้นก็คลุกเคล้าเส้นสปาเกตตี้ให้เข้ากับซอสชูชีเป็นอันพร้อมเสิร์ฟแล้วครับช่วงหน้าครับกับพาสต้าชูชีหอยเชลกับการจัดเสิร์ฟแบบเน้นๆแล้วมันจะออกมาเด็ดดวงแค่ไหนช่วงหน้าครับท็อปปิ้งเรามีอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้โหท็อปปิ้งเรามีไข่กุ้งนะคะเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีพริกชี้ฟ้ากับใบมะกรูดอันนี้เป็นโฮมสไตล์ชูชีนะฮะดังนั้นเราอยากใส่อะไรท็อปปิ้งเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบเนาะนะวันนี้เรามีเมนูปลาทูทอดผัดพริก3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่พริกขี้หนูคั่วลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วและกะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้นำปลาทูลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตามด้วยเครื่องที่โขลกเตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมู3ชั้นตับหยาผัดให้เข้ากันพอหมูสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือป่นไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันตักราดบนปลาทูที่ทอดไว้ตกแต่งด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงซอย
พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกรานิเตอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าครัวเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับครัวเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครัวเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครัวเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครัวเฟนซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้พาสต้าชูชีหอยเชลล์ที่2พี่น้องนั้นได้ช่วยกันรังสรรค์ด้วยการใช้วัตถุดิบแบบหอยเชลล์ชิ้นใหญ่ๆมาเสิร์ฟพร้อมกับพาสต้าชูชีนั้นจะออกมามีหน้าตาและรสชาติอย่างไรไปชมกันได้เลยครับโอเคสุกแล้วครับสังเกตว่าเส้นมันจะดูดน้ำเข้าไปแกงของเราก็จะสุกพอดีจากนั้นเราก็เอาแกงของเราใส่จานเสิร์ฟเลย1คนทานอันนี้คือ1คนทานอิ่มจุกๆเลยเนี่ยได้แบบนี้ไปอ่ะได้เส้นแล้วจะบอกว่าเราก็เอาหอยของเราเนี่ยนะวางข้างบนเลยเอาให้เห็นว่าเฮ้ยเราใส่เยอะนะแม่หอยเชลชิ้นใหญ่ที่จีจนมีสีสันสวยงามแบบนี้มันชวนหิวจริงๆครับคุณผู้ชมเจ๊ครับท็อปปิ้งเรามีอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้โหท็อปปิ้งเรามีไข่กุ้งนะคะเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีพริกชี้ฟ้ากับใบมะกรูดครับปกติชูชีเขาจะโรยด้วยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้านะใช่แต่เราขอใส่ไข่กุ้งลงไปก่อนแล้วกันเพราะเราใส่เยอะใช่ไหมก็จัดหนำๆลงไปเลยอันนี้เป็นโฮมสไตล์ชูชีนะฮะดังนั้นเราอยากใส่อะไรท็อปปิ้งอ่ะมันอยู่ที่ความชอบเนาะนะแล้วก็เวลาทานคู่กับสปาเกตตี้นะฮะทุกคนตัวไข่กุ้งเขาจะไปเคลือบที่เส้นอ่ะเวลากินดูดเข้าไปมันดังป๊อปป๊อปป๊อปในปากนะผมว่าอร่อยมากอ่ะเราใส่ใบมะกรูดหอมๆลงไปแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นๆน่ากินมากนะครับชื่อเมนูครับพาสต้าชูชีหอยเชลล์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอยู่บ้านทำเมนูง่ายๆแบบนี้ก็อิ่มอร่อยได้นะพาสต้าชูชีหอยเชลล์เสร็จแล้วครับเส้นสปาเกตตี้ที่สุกกำลังดีคลุกเคล้าเข้ากับซอสชูชีรสชาติกลมกล่อมพร้อมเพิ่มเท็กซ์เจอร์ของรสชาติด้วยไข่กุ้งแบบเน้นๆที่กัดไปแล้วจะมีความกรุบกรุบอยู่ในปากและตบท้ายด้วยหอยเชลล์ชิ้นโตที่จีจนสุกกำลังดีช่างเป็นเมนูที่ดูดีทั้งหน้าตาและรสชาติจริงๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมเมนูน่ารับประทานแบบนี้ทำกินเองที่บ้านทำคนเดียวทำหลายๆคนก็แบ่งกันกินใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญทำง่ายค่ะนะสำคัญที่สุดยิ่งกว่าเลยคือมันอร่อยจริง
นะครับคุณผู้ชมลองดูนะเพราะว่าพาสต้าเนี่ยเราเลือกเส้นเองก็ได้เราชอบแบบเส้นแบบเป็นข้องอเป็นแบบไหนก็ได้หรือว่าจะเป็นเส้นแบนนะฮะวันนี้เรามาใช้พริกแกงเผ็ดทำในสไตล์ชูชีเฮ้ยมันก็ทำได้นะอร่อยด้วยและอย่างที่เจ๊ชอบเลยเนี่ยเขาใส่ไข่กุ้งลงไปฮะคุณผู้ชมเราอยู่บ้านเราอยากใส่อะไรเราชอบท็อปปิ้งแบบไหนอันนี้เพิ่มเข้าไปมันเป็นเมนูที่เข้ากันนะค่ะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับอย่างพาสต้าชูชีหอยเชลล์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับพาสต้าชูชีหอยเชลล์กับขั้นตอนของการทำนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ยากเลยแค่มีวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างก็ได้ความอร่อยเพิ่มมาอีกหนึ่งมื้อยังไงก็ลองนำไปทำทานกันได้เลยนะครับฟูดไฟต่อหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้โจทย์ของเราเป็นหอยลายเราจะเอาเนื้อหอยลายของเราเนี่ยมาทำผัดผงกะหรี่แล้วก็จะทำขนมปังกระเทียมเอาละครับเป็นแบบบาสเกตนะฮะโอ้ยคุณเท็ดดี้นี่คิดว่าอยู่ร้านอาหารชื่อดังอันนี้หลายคนนะทำเองนะเขาบอกว่าโอ้โหผัดผงกะหรี่นี่ทำยากผัดเป็นชิ้นๆเป็นก้อนๆไม่ได้สูบมันทำไม่ได้ขึ้นมานะ